สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเพื่อนจิตด้วยครับผมสวัสดีคุณมังคี้ชูครับนี่พบกับพวกเวราันเดเนวี้นเจอร์นะครับผมครับผมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดจากทางการีนาครับผมเป็นตัวละครแรนะตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้มีชื่อว่าแวมไพร์ครับผมแวมไพร์เป็นเขาเรียกอะไรเจ้าชายดูดเลือดครับเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมครับคุณเป็นเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมครับเจคอบครับอ๋อนั่นมันหมาป่าไหมฮะดูเบสิกนะตีเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเป็นตัวละครแรกสายประชิดนะฮะเบสิกนะตีครับตีหมด4 ทีนะครับผมแล้วคุณดูสู้จะมึนติดต่อไม่ได้นะครับผมติดได้รอบเดียวนะตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือมีเกรดพลังด้านข้างสเกลวุฒินะฮะเป็นหลอดพลังนะครับทั้งหมด4 หลอดด้วยกันนะความสามารถของหลอดนี้ก็คือเมื่อเรากดดีค้างเนี่ยเนี่ยเราจะกลายเป็นค้างคาวครับผมนี่บินทะลุคู่ต่อสู้นะแต่มันจะโดนฟันด้วยนะฮะโดนฟันหมดสิหลเฮบ้ยหลบเนี่ยค้างคาวจะโดนฟันได้ด้วยนะกด A ขึ้นกด S ลงนะถ้าเราจะต้องการยกเลิกเราก็สามารถโจมตีได้นะผมแล้วถ้าเราไปข้างๆกดดีค้างเราสามารถจะฟันคู่ต่อสู้ต่อได้ด้วยนะนี่ครับผมคู่ต่อสู้จะเด้งพื้นนะเราก็มาดูการกระโดดตีเลยครับผมกระโดดตีมันจะเป็นการกด A แล้วฟันเนี่ยจะฟันทั้งหมด4 ครั้งนี่ครับผมแต่ที่สุดท้ายถ้าโดนคู่ต่อสู้ที่ลอยอยู่เนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรเด้งพื้เดน้งพื้นนี่ครับผมแล้วก็การกระโดดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกระโดดแล้วสามารถกดตีค้างกลายเป็นค้างคาวด้วยนะต่อไปมาเลยครับต่อไปมาดูที่ Dash Attack ครับผม Dash Attack นะจะเป็นการวิ่งแล้วกดตี2 ทีนะครับทำให้คู่ต่อสู้ลอยขึ้นไปนะสามารถกระโดดโจมตีต่อได้นะครับผมซึ่งดีครั้งเขาสามารถเขาเรียกอะไรต่อคอมโบได้อย่างดีนะโดยการฟัน3 ทีครับแล้วกดดีค้างแล้วฟัน3 ทีแล้วกดดีค้างจะสูงสุดได้ทั้งหมด4 ครั้งนะครับผมเพราะว่าหลอดมันสูงสุดทั้งหมด4 ครั้ง4 หลอดนะแล้วก็การวิ่งสามารถกดดีกลายเป็นค้างคาวได้ด้วยนะคือเมื่อเรากดดีค้างเราก็จะกลายเป็นค้างคาวเลยไม่ว่าเราจะกระโดดวิ่งหรือยืนปกตินะต่อไปมาดูการเคาน์เตอร์ของตัวนี้ครับผมเนี่ยเคาน์เตอร์จะเป็นการให้แรกหมุนตัวแล้วไปดูดเลือดคู่ต่อสู้นะเคาน์เตอร์ที่เป็นการดูดเลือดด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือดูดเลือดนิดนึงนะเคาน์เตอร์แต่สามารถกันได้ด้วยนะครับไหนคุณตีผมแล้วคุณกันเนี่ยมันเขาคู่ต่อสู้สามารถกันได้ด้วยนะครับผมมาดูที่สกิลเลยครับผมสกิลตัวนี้นะสกิลแรกสกิลคิวนะสกิลคิวสกิลคิวจะเป็นการสร้างถาวรกุหลาบนะครับผมเนี่ยเลือกพื้นที่แล้วก็สร้างถาวรกุหลาบจะโยกคู่ต่อสู้ขึ้นไปนะครับผมสูงสุดคือ3 ครั้งนะนี่ครับผมก็จะสามารถโยกคู่ต่อสู้ลอยขึ้นไปได้สมมติ3 ครั้งครับอยากเลือกเป็น3 พื้นที่ก็ได้นะนี่ครับผมตัวที่นอนก็โดนด้วยนะนี่ครับดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกจะเป็นการดึงเป้าหมายรอบตัวนะเข้ามาหาเรานะแล้วถ้าดึงมาสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นการดูดเลือดให้กับเราด้วยนะครับนี่ครับซึ่งดูดเลือดค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณมายืนข้างๆอาจารย์เค
เนี้ยถ้ายิ่งหลายๆคนเนี่ยมันก็ยิ่งดูดเลือดเยอะนะครับผมตัวนอนโดนฮะเนี่ยตัวนอนไม่โดนนะครับผมจะใช้ยากนิดนึงนะแต่ได้แต่ตัวที่ยืนอยู่นะครับเนี่ยเลือดผมเต็มดอกเลยเนี่ยใช่ครับผมเนี่ยข้างหลังก็โดนดูระยะนะฮะระยะเฮ้ยระยะมันค่อนข้างกว้างอยู่นะเนี่ยประมาณนี้เขาเสียคือตัวที่นอนอยู่จะไม่โดนต่อไปมาดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดจะเป็นการแปลงเป็นหมอกนะเนี่ยเรากด A ขึ้นกด S ลงไปไหนก็ได้นะครับผมซึ่งที่ค่อนข้างเร็วมากซึ่งถ้าเราใช้เรากด D อีกครั้งนึงเนี่ยใกล้ๆผู้ต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นการวาร์ปไปข้างหลังผู้ต่อสู้นะเนี่ยแล้วมันจะดูดเลือดกลับมาด้วยนะคุณใช้ใส่ผมนะฮะเนี่ยแปลเป็นหมอกไหมครับอะไรนะผมแปลเป็นหมอกใช่ไหมครับใช่ครับผมแปลเป็นต้าครับผมไม่ใช่ฮอร์โมนนะนี่ครับผมดูดเลือดค่อนข้างแรงด้วยนะถ้าอยู่หลายๆคนนะครับผมต่อไปมาดูที่ถ้าเป็นแปลเป็นหมอกเนี่ยจะไม่โดนโจมตีนะตีนะฮะนี่ครับเขาจะตีไม่เห็นหมอกเขาจะตีโดนหมอกมาดูที่สกิลอาวุธครับผมสกิลอาวุธจะเป็นการสร้างพายุสีแดงนะแล้วก็เขาเรียกอะไรหมุนคู่ต่อสู้ที่อยู่ภายในพายุอะนี่ครับผมสูงสุดประมาณ7ทีนะครับผมลองดูนะคุณมาอยู่คนเดียวอะเนี่ยต้องกดดีย้ำๆด้วยนะครับผมสูงสุดประมาณ7ทีเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูดเลือดคู่ต่อสู้ปลาเป็นของเราด้วยนะคุณมาอยู่2คนนะนี่แวมไพร์หรือยุงดูดเลือดดูเลือดสกิลเลยครับดูไป3สกิลนะเคาน์เตอร์ก็ดูดนะนั่นมายุงครับสังเกตว่าเลือดผมเต็มแล้วนะถ้ายิ่งคู่ต่อสู้อยู่ในพายุเยอะๆเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งดูดแรงขึ้นด้วยนะสามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับจริงแล้วก็ตัวที่นอนกระโดดด้วยนะแล้วคือพายุเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งนะแล้วแนวตั้งเนี่ยคือค่อนข้างอะไรอะความกว้างของแนวตั้งอะความสูงแนวตั้งอะมันค่อนข้างอะไรอะเนี่ยมันจะโดนคนทั่วอยู่ข้างล่างด้วยคุณมายืนอยู่นี้ฮะไปดูความสูงของสกิลวุฒินะสักครู่นะคุณมายืนอยู่ข้างล่างสิครับเนี่ยฮะโดนด้วยนะครับผมบินเรื่องสูงบินยังครับบินแล้วผมไม่โดนนะสูงไปครับลงไปนะเอาแค่ตรงนี้พอให้ผมกระโดดพอนะนี่ครับมันค่อนข้างสูงมากเลยนะสกิลนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่เป็นตัวละครแรงนะถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวอันนี้ไม่มีเปิดขายแยกด้วยใช่ไหมครับผมเปิดขายแยกตัวถาวรใช่ตัวละ449บาทใช่ครับ44,900แคทครับผมครับผมใครที่ชื่นชอบตัวนี้ก็ลองไปจับจ่ายซื้อมาดูได้ลองหรือว่าจะลองแบบสุ่มกาชาดูกาชาปองก็ได้นะอาจจะได้สักสองชั่วโมงมาลองก่อนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวถูกใจก็ค่อยไปซื้อถาวรนะครับผมไม่มีได้ถาวรมาลองหน่อยนะครับแล้วแต่ดวงนะบางคนนี่อันเดียวก็ได้นะครับถาวรเดี๋ยวลองดูคอมโบทาคิปแล้วกันครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมพบกันในการรีวิวตัวละครตัวต่อไปนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ